ฮอตไม่แพ้แม่ชมก็ต้องยกให้น้องเกณฑ์ลูกสาวสุดที่รักนี่แหละที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่ใครๆก็อยากเจอและอยากเล่นกับน้องเกณฑ์ด้วยอย่างล่าสุดที่นนกุลหวานใจแม่แอฟได้มาเจอกับน้องเกลกับเบื้องหลังความน่ารักของนนกุลที่พยายามจะคุยกับน้องเกณฑ์ที่ดูจะยังไม่สนิทก็เลยแก้เขินยืนนิ่งๆกินแต่น้ำและแอสมินยังแซวด้วยแคปชั่นที่ติดแท็กถึงแอฟทักษอรไว้ว่าก็มาส่งแฟนบ่อยๆสิคะแอดนนกุลแอดแอฟทักษอรทำเอาแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยเมื่อเห็นโมเมนต์นี้เช่นมีแฟนแล้วเกลจะไม่ยุ่งซ้อมไว้นนกุลไว้มีน้องให้น้องปีได้ยิ้มอีกแล้วคุณเขามาส่งแฟนกำลังลังเลค่ะพี่นนพยายามอีกนิดเดียวลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ดีนะคะคุณชานนสุดหล่อนนต้องคุยเล่นกับน้องเกลเยอะกว่านี้นะคะฝึกไว้ฝึกไว้ถ้าอยากมีเบบี๋เป็นของตัวเองฝึกเลี้ยงเด็กเล็กก่อนมีเป็นของตัวเองเหรอคะพี่นนคุณชานนอยากมีเบบี๋เองต้องซ้อมไว้นะคะมาส่งคุณแฟนบ่อยๆสิเดี๋ยวน้องเกลจำหน้าได้ก็ให้อุ้มค่ะน่ารักพี่นนท์ได้ไหมเพื่อนพี่ปีใหม่ก็ชื่อไอเพื่อนพี่ปีใหม่ได้ไหมเพื่อนพี่ปีเนี่ยรักรักได้ไหมปีใหม่รักรักพี่นนท์ได้ไหมคะรักรักหน่อยรักรักหน่อยโอ้รักรักหน่อยนะมาจะบักจะปิดจะมาไหมโดนเกียร์ไม่ใช่เพื่อนพี่ปีเพื่อนพี่ปีรักเหรอรักไหมรักจะกินน้ำก่อนกินไปบายก็ได้บายบายก็ได้เอาหมดละ